มุมหนึ่งของปฏิบัติการในวันนี้คืออย่างที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้เป็นหัวหอกนะคะเป็นผู้นำชุดที่จะสะสางอิทธิพลมืดของกำนันนกภาพที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ช่วงรุ่งสางของวันนี้จนกระทั่งไล่ไปจนถึงการจับกุมหลายๆท่านการบุกค้นส่วนหนึ่งคือวันนี้เราก็เพิ่งทราบตอนแรกเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ท่านผบตร.โยงเข้ามาส่วนกลางใช่ไหมคะเปิดภาพปฏิบัติการวันนี้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ากลายเป็นว่าชุดที่เข้าไปตรวจค้นวันนี้มีทั้งของพื้นที่ภูธรภาค7แล้วก็มีชุดบางหัวหน้าชุดบางท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนแบบของส่วนกลางนะ คุณผู้ชมเห็นปิดหน้าปิดตาแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ปรากฏวันนี้มีข้อมูลของท่านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นขุนพลของบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจให้ลงมาสางคดีของกำนันนกค่ะแล้วเข้ามาสางตั้งแต่พอโอนเข้าส่วนกลางปุ๊บเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ปราบปรามแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นคู่ใจนะคะเป็นมือปราบคู่ใจบิ๊กโจ๊กมาหลายคดีแล้วพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยหรือว่าผู้กำกับเปียกหรือเปียกที่ฉันไม่แน่ใจทางด้านของพันตำรวจเอกเขมรินทร์ค่ะวันนี้จริงๆอ่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะซึ่งบิ๊กโจ๊กเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตม.มาก่อนไงคะและพอจะดึงคนเข้ามาก็ต้องใช้คนที่ตัวเองไว้ใจคือเชื่อว่าใจซื่อมือสะอาดแล้วก็ปราบปรามกวาดล้างมาเฟียได้ท่านเป็นหนึ่งในหัวหน้าชุดสืบวันนี้ที่บิ๊กโจ๊กส่งลงพื้นที่ท่านบอกว่าก็ทำคดีเนี่ยแหละกำนันนกคดีดังระดับประเทศก็ไม่ได้กังวลอะไรทุกคดีต้องทำตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะบ้านเล็กบ้านใหญ่คือมันมีข้อมูลอีกนั่นแหละว่ากำนันนกเนี่ยที่เหิมเกริมได้ขนาดเนี้ยเพราะว่ามีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่หรือไม่เขาก็บอกก็ไม่มีอะไรก็ทำงานตรงไปตรงมาการวางแผนทุกคดีก็รอบคอบเหมือนกับคดีอื่นๆอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยค่ะถามว่าหนักใจไหมกับผู้ต้องหาเพราะอาจจะมีบางคนที่ท่านรู้จักด้วยนะท่านบอกว่าไม่หนักใจเพราะรองผบตร.มอบหมายให้ลงมาทำคดีตั้งแต่วันแรกใช้เวลานิดเดียวก็ออกหมายจับ6ตำรวจได้เลยซึ่งส่วนตัวโอ้ท่านเคยเป็นตำรวจทางหลวงมาก่อนอีกก็เลยรู้จักกันกับ6ตำรวจค่ะที่โดนควบคุมตัวแล้วก็จับไปก่อนหน้านี้ก็ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าชุดทำงานตอนนี้นะคะฝากถึงประชาชนว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าตำรวจโดนเหมารวมไปละว่าเป็นตำรวจไม่ดีอยากขอฝากพี่น้องประชาชนตอนนี้อย่าไปตัดสินตามความรู้สึกขอให้เชื่อมั่นในชุดทำงานเราไม่ได้ทำงานแค่หน่วยงานเดียวและทุกองค์กรมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีก็ไม่ได้หนักใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับท่านกำกับดูแลงานสืบสวนสอบสวนนะครับได้มอบหมายให้ผมลงมาทำคดีนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ทราบเหตุนะครับก็เราใช้เวลานิดเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเราก็สามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายนะครับซึ่งในคำถามเมื่อสักครู่นะครับก็ผมก็เคยเป็นสวัสดิ์ทางหลวงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ใน6คนเนี่ยนะครับก็เคยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันมานะครับก็แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับแม้จะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาแต่ว่าถ้ามีการกระทำความผิดในส่วนใดก็ต้องดำเนินการนะครับก็จะเห็นครับก็ขอให้ความมั่นใจกับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยนะครับก็อย่าไปตัดสินอะไรนะครับตามความรู้สึกนะครับนี่ฮะคำมั่นสัญญาแล้วสิ่งที่จะคลี่คลายคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในนครปฐมถามว่าประวัติท่านเป็นมายังไงบ้างอ้าวหลังจากจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่น35เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น51จริงๆแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของสารวัตรศิวกรด้วยท่าน55มาดูต่อมาครับหลังจากจบออกมาเนี่ยนะครับก็ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาหลักสูตรสารวัตรหลักสูตรผู้กำกับแล้วท่านเป็นประธานรุ่นเกือบทั้งนั้นเลยนะฮะมีความเป็นผู้นำสูงตำแหน่งราชการบรรจุที่สน.นางเลิ้งเป็นพนักงานสอบสวนก่อนแล้วก็ไปสายปราบปรามที่มักกะสันเป็นรองสารวัตรสืบสวนสน.คลองตันแล้วหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมครับไปสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรก่อนจะกลับเข้ามาในตำแหน่งสำคัญเลยคือสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงนี่แหละที่เขาบอกว่าถึงรู้จักกับตำรวจทางหลวงหลายนายนะครับสังกัดที่ทางหลวง6แล้วก็เป็นสารวัตรกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล4ต่อมาคุณผู้ชมครับก็มี
เป็นถึงรองผู้กำกับสืบสวนสน.บางกอกใหญ่สน.ห้วยขวางแล้วก็มีอีกหลายตำแหน่งที่สำคัญก่อนจะมาเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามช่อโกงผ่านระบบโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกวาดล้างพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยอ๋อแล้ววันนี้ค่ะก็มีตำแหน่งหน้าที่ก็คือจริงๆดูแลเรื่องของตม.นะคะแต่บิ๊กโจ๊กไว้ใจอุ้ยนี่ภาพตั้งแต่สมัยหนุ่มๆครับช่วงนี้รู้จักตำรวจเพิ่มขึ้นมาหลายนายเลยอ่ะนี่คืออีกหนึ่งท่านที่เป็นขุนพลซึ่งบิ๊กโจ๊กไว้เนื้อเชื่อใจแล้ววันนี้ชุดปฏิบัติการเนี่ยขอเปิดภาพรุ่งสางที่เขาตั้งแถวขึ้นมาหน่อยคือปกติเวลามีอะไรแบบเนี้ยเราจะคุ้นชื่อคือหน่วยสวาทกับหนุมานใช่ไหมคอมมานโดหนุมานของกองปราบวันนี้มีชื่ออินซีเจ็ดโผล่ขึ้นมาอีกดิฉันก็บอกเอาอินซีมาจากไหนอีกแล้วยังมีเลข7ด้วยคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวรู้จักอินซี7ก็แล้วกันนกอินซีผงาดค่ะติดปีกปราบอิทธิพลเถื่อนคือข้อมูลวันนี้หน่วยอินซี7เหมือนกับเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค7นะคะแล้วก็ข้อมูลวันนี้ทางด้านขวามือคือเรื่องของการฝึกซ้อมจริงๆก็คล้ายๆกับหน่วยแบบพิเศษอย่างเงี้ยเนาะถามว่าอินซีชื่อนี้มาได้แต่ใดมานกอินซีค่ะก่อตั้งปี2555ใช้ชื่อว่าอินซี7ตราสัญลักษณ์คือนกอินซีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นนกที่สายตาเฉียบแหลมมองได้ในระยะไกลบินได้สูงที่สุดมีกรงเล็บแหลมคมแข็งแรงจับเหยื่อได้แม่นยำรวดเร็วสง่างามน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็นซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยเขาจะมีปฏิบัติการอะไรซึ่งจะต้องใช้ชุดแบบนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหนุมานส่วนกลางนะคะเขาก็จะต้องมีของเขาแล้วก็มีการฝึกซ้อมเนี่ยเข้มข้นไม่แพ้กันค่ะครับซึ่งรูปแบบการฝึกเนี่ยนะฮะก็เป็น Active Shooter คือยิงปืนระบบต่อสู้ตอบโต้สถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะฮะก็คือจะมีหน้าที่เช่นการบรรยายให้ความรู้แล้วก็มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนตอบโต้สถานการณ์ Active Shooterแบบเต็มรูปแบบก็เป็นรูปแบบการฝึกของหน่วยพิเศษไม่ต่างจากอรินทราชไม่ต่างจากนเรศวร261หรือคอมมานโดกองปราบหรืออนุมานนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วแบบนี้เขาเปิดหน้าได้ไหมหรือว่าเขาต้องแบบปิดบังตัวตนส่วนใหญ่ตำรวจที่อยู่หน่วยพิเศษพวกนี้จะปิดบังตัวตนเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอดเห็นเลยเพราะบางคนหลอกเหมือนกันใช่อยากเห็นหน้า